สวัสดีค่ะปิงพิชชาพรเพชรแก้วมิสแกรนด์ยะโสธรพุทธศักราช2565วันนี้นะคะปิงจะพาทุกคนมารู้จักกับขันหมากเบงค่ะขันหมากเบงเป็นเครื่องสักการะชั้นสูงชาวอีสานหรือว่าชาวล้านช้างในสมัยก่อนนะคะใช้ประกอบพิธีในพุทธศาสนาค่ะมีมาแต่โบราณมีมานับพันๆปีเลยนะคะและมีจารึกอยู่ในเสมาธาราวดีค่ะนอกจากวันนี้จะรู้ประวัติและที่มาของขันหมากเบงแล้วปิงจะมาสอนวิธีการทำขันหมากเบงทุกคนรับชมและทำไปพร้อมๆกับปิงได้เลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำขันหมากเบงประกอบไปด้วยใบตองกลันไกไม้กลัดไม้ตอกและดอกไม้ที่หาได้ตามท้องถิ่นค่ะอย่างแรกเราจะมาเตรียมใบตองเพื่อที่จะทำกลวยยอดนะคะใช้ใบตองขนาดเท่านี้พับครึ่งและตัดขอบออกทั้งสองฝั่งค่ะตัดใบตองออกขอบทั้งสองฝั่งนะคะตัดออกให้เท่ากันทั้งสองด้านค่ะม้วนกลวยใบตองส่วนแนวใบตองนะคะหยิบไม้กลัดกลัดค่ะตัดขอบออกทั้งสองด้านค่ะพลิกใบตองเป็นด้านหลังและพับประกบทั้งสองด้านเข้าหากันเป็นรูปสามเหลี่ยมให้เท่ากันค่ะใช้ไม้กลัดกลัดลงไปตรงช่วงโคนฐานยอดเราก็จะได้สามเหลี่ยมประกอบฐานเป็นรูปแบบนี้ค่ะหลังจากเราพับสามเหลี่ยมขึ้นรูปเป็นจำนวนมากแล้วนำกลวยและสามเหลี่ยมนำมาประกอบที่ฐานให้ครบทั้งสี่ทิศค่ะทำซ้ำจนครบ108ชิ้นก็จะได้กลวยที่หนาแน่นและสวยงามค่ะเมื่อประกอบกลวยยอดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นรูปทรงหมากเบงแบบนี้ค่ะต่อไปเราจะนำดอกรักนะคะมาประดับที่หมากเบงกันค่ะจิกกลีบดอกรักออก1กลีบเพื่อที่จะประกอบเข้ากับรูปหมากเบงซ้อนลงไประหว่างช่องของสามเหลี่ยมที่เราพับไว้ทำซ้ำๆซ้อนกันไปเรื่อยๆค่ะนำไม้ตอกขนาดประมาณนี้ร้อยดอกรักเข้าไปเพื่อที่เราจะเสียบทำยอดนะคะร้อยดอกรักให้ได้ทั้งหมด3ยอดเพื่อที่เป็นตัวแทนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะนำดอกรักที่ร้อยปักลงไปบนยอดหลังจากที่แต่งตัวหมากเบงเสร็จแล้วเราก็จะได้หมากเบงของชาวอีสานหรือชาวล้านช้างแต่เดิมที่ใช้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ